สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงและนักเลงคีย์บอร์ดทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATJ Gamer ครับผมเอาละครับวันนี้ก็มาทำตามสัญญานะครับจะมารีวิวเจ้าตัวโจรนะมากับสกินหุ่นไล่กาสกินหุ่นไล่กานี้มีต้นแบบมาจากตัวสกินของโจ๊กเกอร์นะครับที่เป็นโจ๊กเกอร์ร่างหุ่นไล่กานะเป็นไงดูความสวยกันก่อนนะก็กระบอกไฟฉายก็จะเป็นเหมือนในคบเพลิงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในโหมดทดลองก่อนดีกว่าค่อยไปดูกันในโหมดจริงนะตอนนี้ก็เริ่มเกมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะครับรูปลักษณ์ภายนอกก็สะดุดตาเลยนะสะดุดตาเลยไฟฉายก็เป็นคบเพลิงนะครับส่วนไอเทมข้างหลังก็จะเป็นปืนดอกไม้นะปืนดอกไม้นี้ถามว่าทำอะไรได้ไหมก็ทำอะไรไม่ได้ครับเราใส่แค่ความสวยงามดูการเปิดไฟฉายสิการเปิดไฟฉายก็ยังเหมือนเดิมปกตินะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะถ้าของห้อยหลังของประดับตกแต่งพี่แนะนำให้เป็นลูกแก้วดีกว่าครับต่อไปจะเป็นการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสโลโมชั่นกันอีกทีนึงนะการกระโดดก็มีความสวยงามเช่นเดิมเดี๋ยวไปดูการส่องไฟใส่เจ้าตัวฮันเตอร์ดีกว่ามันไม่มีเอฟเฟคอะไรขึ้นนะครับก็ไฟฉายก็เป็นแบบว่าปกติธรรมดานะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมจริงกันดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดแมตช์จัดอันดับนะครับวันนี้พี่ก็เอาตัวโจรมารีวิวนะครับ คือพี่ไม่ได้เอาปืนดอกไม้มานะแต่ว่าเอาเป็นลูกแก้วมาแทนเพราะว่าพี่รู้สึกว่าลูกแก้วมันจะสวยกว่านะมันส่องไปแล้วแบบมันเป็นสีลุ้งไง ปืนดอกไม้มันแค่ห้อยตูดมันไม่ค่อยสวยอะชุดนี้นะครับพี่บอกเลยนะใครที่ซื้อมานะครับมันจะทำให้เราเล่นเก่งอีก 50% นะบางคนถามโอ้โหพี่ทำไมเล่นเก่ง 50% วะเรามีความมั่นใจไงเรามีความมั่นใจในตัวของเราแล้วมันเลยทำให้เราเล่นเก่งเพิ่มขึ้นอีก 50% ครับถ้าไม่มีใครเชื่อใช่ไหมเดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวโชว์สเต็ปแบบจุกแบบขั้นเทพเลยอะแต่ตอนนี้เราคงต้องเนียนปั่นไฟไปก่อนนะครับช่วงนี้น้องๆหลายๆคนก็ปิดเทอมกันหมดแล้วนะครับหรือมีใครบ้างที่ยังไม่ได้ปิดครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะพูดคุยกันได้ครับส่วนคนที่ปิดแล้วก็ใกล้จะเปิดเทอมก็คอมเมนต์บอกด้วยนะเวลาพี่ลงคลิปจะได้ลงถูกเวลาไงว่าจะลงตอนเช้าหรือจะลงตอนเย็นดีนะครับตอนนี้เรายังไม่เจอฮันเตอร์เลยอ่ะฮันเตอร์มันรู้ไงเราอยู่ในเกมไงกลัวออกเกมไปแล้วแหละเราเป็นระดับเทพแล้วอ่ะพูดไปก็บอกว่าคุยอ่ะแต่จริงๆก็คุยจริงๆอ่ะแหละบอกพี่บอกแล้วไงว่าซื้อตัวเนี้ยคือมันเพิ่มความสามารถให้เราจูเอ้ยฮันเตอร์มากูกำลังคุยโม้เลยโอ้โหเอ้ยแต่เราไม่กลัวตั้งสตินะครับพับแผ่นไม้ให้มันดีกว่าขอสักทีดีขอสักทีดีโดนไปแล้วทีนึงตามมาดิตามมาดิกระทืบมันกระทืบเราเปลี่ยนจูก่อนนะเสี่ยงนะครับอย่างนี้เอ้ามันดักหน้าขอปิดสักทีนึงโอ้โหมันฉลาดอ่ะคือมันรู้ไงว่าจะเราจะพับไม้แต่มันไงมันหยุดชะงักรอเมื่อกี้หาจุดจุกจุดอื่นก่อนนะครับตอนนี้โหโดนตีแน่เลยว่ะแต่ก็ไม่แน่เอ้ารอดว่ะรอดว่ะปลาหมึกจ๋ามึงตามมาสิยัฮูแม่งโอ้โหมันยังตามอยู่อ่ะมันตามอยู่ส่งสัญญาณบอกเพื่อนนะครับว่ามันตามมามาดิมันมีเปิร์กกันหน้าต่างป่ะเมื่อกี้พี่ลืมดูเลยไม่น่าจะมีนะเมื่อกี้แม่งโดนตีแน่เลยไม่น่ารอดแล้วแหละน่าจะต้องโดนตีทีนึงใช่ด้วยกลับไปหาจุดจู้ก่อนกลับไปมึงทำกูได้นะไอ้หมึกตรงนี้ก็มีหน้าต่างนะครับเราก็จู้ได้เรื่อยนะครับตรงนี้ถ้าน้องๆคนไหนเล่นก็พยายามโอ้ยโอ้โหมันดักอ่ะมันรู้อ่ะสวยแล้ววิ่งสวนไปดิวิ่งสวนไปดิตอนนี้เราทำไงเราโดดตีวืดไปก่อนครับทีนึงโอ้โหเอ้ยเมื่อกี้พี่ว่าคิดว่าจะล่วงนะเว้ยเมื่อกี้อ่ะคือช็อตเมื่อกี้มันน่าจะตีเราโดนเลยนะแต่ที่มันตีไม่โดนก็คือเราใส่ชุดแบบเสริมความเก่งมาไงตีวืดไปทีนึงดิวิ่งสวนมันไปหลอกล่อมันไปไม่น่ารอดแล้วแหละโอ้โหใช่จริงด้วย
คือจังหวะจังหวะเราคนเล่นจะรู้นะครับว่าจังหวะไหนรอดไม่รอดอ่ะก็ถ่วงเวลาเพื่อนได้4เครื่องเลยนะก็ถือว่าโอเคอ่ะได้4เครื่องอ่ะไม่เป็นไรเราก็มันน่าจะเฝ้าแหละปลาหมึกอ่ะเพราะปลาหมึกพี่ดูจากเกือบทุกตัวนะครับปลาหมึกอ่ะส่วนมากที่เขาจะเล่นกันเขาจะนิยมเฝ้านะพี่ว่าปลาหมึกสายเฝ้าเนี่ยคือสายที่โอเคสุดแล้วเฮ้ยมันไม่เฝ้าว่ะเฮ้ยมันเฝ้าอยู่อ้าวเพื่อนอะไรเนี่ยมึงยิงปืนอะไรเนี่ยตัววาร์ปมาช่วยเราโอเคจังหวะนี้เราหนีทำการเนียนหนีก่อนเลยโอ้ทำอะไรไม่เกรงใจชุดเราเลยอ่ะตัวปืนโดนจับนั่งแล้วเหลือเอ้าทำไมเครื่องเฮ้ยเมื่อกี้เพื่อนแบบรีบปั่นไฟมากเลยอ่ะน่าจะแบบว่ารอให้ไปช่วยตัวปืนก่อนไงไม่เป็นไรเราก็เนียนหาไอเทมก่อนนะจังหวะเนี่ยคือให้เพื่อนไปเปิดประตูรอเลยเราก็เนียนหาของก่อนเพื่อนน่าจะเปิดประตูใกล้เสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเราเปิดหาของเสร็จเราก็เตรียมออกเลยนะครับยังไงตัวปืนก็นั่งนานอยู่แล้วโอกาสที่เราจะชนะ3คนน่ะคือโอกาสมีแน่นอนครับชนะ3คนได้ชนะเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครจะเล่นสนุกก็ช่วยกันไปจุกช่วยเพื่อนนะครับถ้าฮันเตอร์ไม่มีตาแดงเนี่ยเล่นสนุกมากเลยนะท้ายเกมอ่ะคือแบบไปจุกไปแกล้งฮันเตอร์ได้ไงโอ้ไฟฉายอีกแล้วไม่มีอะไรเลยอ่ะดูร่างนี้ของเราโหแม่งโคตรเฟี้ยวฟ้าวเลยอ่ะเอาลูกแก้วมาคือพี่ชอบที่ว่าเวลามันส่องไฟแล้วมันเป็นแบบเป็นสีลุงนะเดี๋ยวจะทำการส่องให้ตัววาร์ปนะครับโหตัววาร์ปแม่งโคตรอ่อยเลยอ่ะถ่ายแบบทีดิฮัชชาดูท่านอนมันดิโอ้โหดูกระแสงไฟแม่งโคตรสวยเลยอ่ะเป็นไงโอ๊ยแต่ลืมไปน่าจะแบบเอาไปส่องกับตัวแดนเซอร์นะตัวแดนเซอร์แล้วแบบโอ้โหมันน่าจะเท่หน้าดูเลยอ่ะเหมือนเปิดผับอ่ะมีตัวแดนเซอร์แล้วก็มีตัวโจรอยู่ด้วยกันอ่ะอ้าวเพื่อนโดนตีอีกแล้วจบแล้วคราวนี้โหชุดของน้าอิบแม่งโคตรเท่อะคือชุดนี้พี่ก็เปิดสุ่มนะแต่พี่เปิดแบบมันเกลือคือโคตรเกลือเลยอะโอ้โหมึงมาเล่นกับแสงสีเสียงนะอะขอเล่นบ้างขอเล่นบ้างมันขอเล่นว่ะนะอิบขอเล่นว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรอบหน้าพี่ทำไอ้นี้ดีกว่าปะไอคอนเทนต์ไอเล่นเฮ้ยฮันเตอร์มาอ้าวเพื่อนลุกได้อย่างนี้โอกาสรอดมีนะครับโอกาสรอดเพื่อนมีพี่ว่ายังไงเพื่อนก็รอดแล้วแหละเมื่อกี้ฮันเตอร์มันไม่เฝ้าเพื่อนนะแล้วเพื่อนลุกขึ้นได้ครับแล้วฮันเตอร์วาร์ไปฝั่งนู้นจบแล้วอย่างนี้จบแล้วโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับขอคนละไลค์นะใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแตก1แตก1แตก1สวยพี่สวยแตก1แตก1แตก1สวยพี่สวยแตก1แตก1แตก